ับมาพบกับคลิปแรกของปีเลยนะคะมีอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังนะคะคืออยากจะให้มันมีความแบบมีเลเยอร์บ้างนะก็เลยลองใส่มาดูนะคะถ้าเกิดลบไปก็บอกกันได้นะในคลิปนี้นะคะหมวยจะมาพูดถึง Liquid Matte Lipstick ค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าหมวยเนี่ยสวอร์ลิปสติกมาเยอะมากๆเลยนะแล้วส่วนมากนะคะก็จะเป็นแบรนด์ไทยเนาะตอนนี้ก็ยังคงอินอยู่นะคะสำหรับ Liquid Matte Lipstick เนาะในวันนี้นะคะหมวยก็เลยอยากจะมาจัดอันดับ Liquid Matte Lipstick แบรนด์ไทยทั้ง5แบรนด์ที่หมวยใช้แล้วชอบที่สุดค่ะจะมีแบรนด์ไหนบ้างนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะสำหรับแบรนด์แรกเลยนะคะหมวยขอยกให้เจ้าตัวคอสลุคเลยค่ะเป็นรุ่น Roaming Lip and Cheek Whip นะคะคือจะมาเป็นตัวแท่งแบบนี้เลยค่ะแท่งของแบรนด์คอสลุคนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะคือมันเก๋มากๆเลยอะโดยหัวแปลงของเขาเนี่ยมันจะออกมาแบบเล็กๆนิดนึงนะคะเรียวเล็กไม่ได้ใหญ่มากโดยส่วนตัวหมวยเนี่ยหมวยไม่ได้ชอบทุกสีของเขานะคะแต่หมวยชอบความแบบว่าบางเบาของเขานะคะลิปของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้หลายส่วนมากทาตาก็ได้ทาปากก็ได้ทาแก้มก็ได้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะบอกว่าเป็นลิปแมตก็ไม่ใช่เพราะว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยมันแบบมันไม่เซ็ตตัวแห้งอะแต่สิ่งที่หมวยชอบจากเจ้าตัวนี้เลยนะคะคือมันได้ความเป็นธรรมชาติค่ะพอเราทาไปแล้วเบลนเนี่ยมันจะได้สีที่แบบว่าเรื่อยดีนะเอามาทาแก้มก็สวยเอามาทาปากก็สวยค่ะก็เลยเป็นตัวที่หมวยชอบอีกตัวนึงเลยนะคะมาต่อกันที่อันดับที่4นะคะอันดับที่4ก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยค่ะเมอร์เลสก้านะคะสำหรับแบรนด์นี้หมวยจำชื่อรุ่นเขาไม่ได้เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะตัวนี้นะคะหมวยยังไม่เคยสวอร์ไว้ที่ปากนะคะเพราะว่าหมวยเนี่ยจะใช้สำหรับลูกค้าที่มาแบบแต่งหน้ากับหมวยนะคะทั้งงานรับปริญญาหรือว่างานแบบงานตรงงานแต่งอะไรเงี้ยส่วนมากอะหมวยจะใช้ลิปของเมอร์เลสก้านะคะหมวยชอบเนื้อของเขามากๆนะคะมันพอมันลงไปที่ปากแล้วมันเป็นลิปที่สวยจะมีความกึ่งแมตต์กึ่งครีมนิดๆนะคะไม่ได้แห้งสนิทนะโทนสีของเขาก็สวยมากเช่นกันนะมันเป็นโทนสีที่ค่อนข้างจะสุภาพนะคะสามารถทาเหมาะกับงานพวกนี้มากๆเลยดังนั้นเมอร์เลสก้าเนี่ยหมวยจะเก็บไปใช้กับลูกค้าเป็นส่วนมากค่ะนอกจากนี้นะคะตัวแท่งของเขามันก็ออกแบบมาแบบดูดีมากๆเลยเวลาพกไปทำงานนะคะมันก็แบบไม่น่าเกลียดก็ดูเป็นลิปที่แบบดูมีราคาแพงนะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยใครที่แต่งหน้าแล้วปริญญาหรือว่าแต่งหน้าเจ้าสาวอะไรเงี้ยหมวยแนะนำเมอร์เลสก้าตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันมีความติดทนดีมากๆเลยค่ะอันดับที่3เนี่ยหมวยขอยกให้เจ้าตัวนี้เลยค่ะ Lady Matte นะคะเป็นแบรนด์ Lady Matte Power Matte Liquid Lipstick นะคะคือเจ้าตัวนี้นะหมวยจะบอกว่ามันมีความไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นเลยอันนี้เคยสวอปไปทุกสีแล้วนะคะทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะคะเดี๋ยวหมวยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะยังไงก็สามารถไปดูสวอปกันได้เลยแต่สิ่งที่หมวยชอบที่สุดสำหรับตัวนี้นะคะคือมันเป็นลิปแมทที่พอแห้งสนิทแล้วเนี่ยมันแมทจริงนะคะแต่ว่ามันเนื้อบางมากบางเบามากๆเลยนะคือเนื้อลื่นและบางพอเราทาไปแล้วเนี่ยมันมีความแบบมีความน้ำๆนิดๆอะตอนแรกนะคะที่ทาไปเนี่ยคิดว่ามันจะไม่แมทสนิทนะเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นมากๆเลยอะพอมันแมทแล้วเนี่ยมันก็ได้แบบมันได้เนื้อสัมผัสที่สวยมากๆพอทาไปกับปากแล้วเนี่ยเรียบเนียนดูบางเบานะคะมันก็ไม่ไปตกลองก็เคลือบในผิวปากไว้คือจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยเนื้อดีมากๆรู้สึกว่าทาลิปแมทแล้วทำไมปากมันหนักเลยหมวยอยากให้ลองตัวนี้มากๆเพราะหมวยใช้แล้วเนี่ยเวลาทาลงไปที่ปากอะมันรู้สึกแบบเฮ้ยนี่เราทาปากหรือเปล่าแบบนั้นเลยนี่อยากให้ลองจริงๆนะคะส่วนเรื่องโทนสีนะโทนสีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีออกแนวแบบคือมันเป็นโทนสีที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ได้เป็นโทนสีที่ฉูดฉาดมากเป็นโทนสีที่ใช้ง่ายนะคะไม่ได้เป็นแบบมีความฝ่อมากไม่ได้มีความแบบเกามากอยู่ในประมาณอยู่ในประมาณกลางๆนะคะเป็นโทนสีที่สาวๆคนไทยเนี่ยใช้ได้แน่นอนค่ะมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะสำหรับอันดับที่2เนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะอันนี้หมวยก็เคยทำสวอร์แล้วก็รีวิวไปแล้วนะคะกับแบรนด์ XOXO ในรุ่นบอล Matte Liquid Lip นะคะสิ่งที่หมวยรู้สึกชอบอย่างแรกคือแพ็กเกจจิ้งนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขาน่ารักมากๆเลยมีความพีชแล้วก็เกาหลีมากๆนะส่วนโทนสีนะคะก็เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยคือโทนสีแบบสายเกามากๆนะมันเป็นโทนสีที่สามารถทาเต็มปากหรือว่าทาแบบข้างในเลื่อนออกมาก็สวยนะมีความเกาสูงมากนะคะสำหรับแบรนด์นี้ซึ่งบางทีหมวยก็อยากจะเกาหลีบ้างไงก็เลยชอบแบรนด์นี้นะคะส่วนเนื้อนะคะเขาไม่ได้เป็นเนื้อที่บางเบามาก ก็มีความหนักอยู่นิดนึงนะคะพอเซตตัวแล้วเนี่ยก็จะแมทสนิทค่ะแล้วก็ติดทนนานมากๆด้วยความที่หมวยชอบแพ็กเกจนะคะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยก็ทำมาได้โอเคนะโดยรวมๆแล้วเนี่ยหมวยให้ไปอันดับที่2ค่ะมาถึงกันอย่างรวดเร็วกับอันดับ1นะคะสำหรับอันดับ1เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบหมวยชอบมากๆอะค่ะและคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะแบรนด์นี้ค่อนข้างดังเลยทีเดียวก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์นาลีนะคะในรุ่น Under Matte Liquid Lipstick นะคือสิ่งที่หมวยชอบมากๆคือโทนสีของเขา
มีความสวยมากสวยแบบไม่มีใครเหมือนนะตอนนี้ติดมากๆเลยนะใช้เกือบทุกวันเลยแล้วโทนสีที่หมวยชอบนะคะก็คือเป็น9โทนสีที่เขาออกมาใหม่นะคะเคยสวอปไปแล้วนะคะสามารถไปหาดูกันได้ในสวอปนั้นเหมือนจะบอกว่าเป็นสวอปที่หมวยตั้งใจมากพอมันลิปมันสวยอะเรารู้สึกแบบพอทาอะไรสวยๆแล้วอินเนอร์เรามามันก็เลยกลายเป็นวิดีโอที่หมวยชอบมากที่สุดนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะหมวยจะบอกว่ามันธรรมดาที่สุดในบรรดา5อันดับที่พูดมาเลยใช่ไหมแต่เนื้อของเขามีความพอดีมากๆไม่บางเบาไปไม่หนักไปไม่แห้งไปคือมันอยู่ในระหว่างกลางๆที่มันโอเคนะคะก็เลยรู้สึกประทับใจในแบรนด์นี้มากๆนอกจากสีสวยแล้วเนี่ยเนื้อก็ยังดีอีกด้วยแล้วพอมันแห้งเวลาที่แบบมันเซตตัวแล้วเนี่ยมันได้ฟีลแบบปากมันดูแบบปากมันดูแบบเจอๆนัวๆมันแบบปากมันดูสวยอ่ะไม่รู้ทำไมนะอันนี้คือชอบมากๆจริงๆอันนี้หมวยก็มาจัดอันดับ5แบรนด์ลิปสติกแบรนด์ไทยนะคะที่หมวยชอบมากที่สุดแล้วจะบอกว่าหยิบใช้บ่อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะกับคนอื่นหรือว่ากับตัวเองนะคะจะเป็น5แบรนด์ที่หมวยใช้บ่อยในช่วงนี้แล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาค่ะยังไงหมวยก็ฝากคลิปแรกของปีไว้ด้วยนะคะก็จะพยายามทยอยปล่อยคลิปออกมาให้มันบ่อยกว่านี้นะคะอันนี้ก็เว้นช่วงนานไปนิดนึงเนาะกว่าจะได้เลิกทำสักทีนะคะยังไงหมวยก็ฝากติดตามด้วยนะคะปีนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกปีนึงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกระทู้หน้าค่ะบ๊ายบาย